นี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องความผันผวนของตลาดหุ้นไทยแล้วผลตอบแทนที่ดูเหมือนจะต้องมีการใช้ปัจจัยหลายๆด้านมาสนับสนุนให้ประเทศไทยไปต่อนะครับตอนนี้สำหรับนักลงทุนที่คราวที่แล้วเราคุยกันไว้ว่ามันจะมีการลงทุนที่ประมาณ 10-11% มาเป็นข้อเสนอให้กับนักลงทุนวันนี้เราก็เลยจะมาขอเสนอกองนี้ให้กับนักลงทุนค่ะอาจารย์ก็มาคุยในรายละเอียดมากขึ้นนะคะกองนี้ก็เป็นกองที่เคยออกมาแล้วนะคะเป็นกองของ Asset Plus SCUI นะคะAsset Plus SCUI เนี่ยเป็นกองที่ลงทุนใน Private Credit เราพูดมาหลายรอบลูกค้าน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า Private Credit แล้วค่ะอาจารย์แต่รอบนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นนี่เขาออกกองแรกมาเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังจะประมาณ 8% นะคะแต่รอบนี้เนี่ยด้วยจับเสียงเรียกร้องของลูกค้าที่ซื้อกองทุนในรอบแรกก็บอกว่าเอ้ยมันมีอะไรที่สูงกว่านี้ไหมแล้วทำไมต้องไปปกป้องค่าเงินเสียค่าใช้จ่ายในการปกป้องค่าเงินถึง 3% นะอาจารย์ช่วงเนี้ย 3-3 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าค่าเงินมันเราผันผวนมากเวลากองทุนต่างประเทศที่ทำปกป้องค่าเงินเนี่ยต้องไปเสียให้แบงก์เลยนะคะ 3.2% คืออัตราล่าสุดที่เขาเสียอยู่ลูกค้าก็คอมเมนต์มาทางเราก็คอมเมนต์ไปกับทางบลจ.เหมือนกันว่าเอ้ยทำไมต้องมานั่งเสียค่าปกป้องค่าเงินสูงขนาดนั้นในขณะที่เราเองเราอยากจะลงระยะยาวเราไม่ได้ซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นช็อตของการจะกำไรหรือขาดทุนมันก็แค่ตอนเข้ากับตอนออกซึ่งเราเข้าปีนี้เราอาจจะอีก3ปีเราถึงจะค่อยออกมันก็เลยไม่มีความจำเป็นเรามาต้องจ่าย 3% ทุกปีอาจารย์ 3% ก็10ทุกปี3ปีก็ 10% แล้วอ่ะถูกไหมคะเราก็ไปยอมรับความเสี่ยงตอนเราออกขาออกขาเดียวนะคะเขาก็เลยมาออกกองทุนที่ไม่มีปกป้องค่าเงินขึ้นมาค่ะอาจารย์แค่นี้เองค่ะที่ผลตอบแทนมันก็เลยขยับขึ้นเป็น 10-11% ค่ะครับค่ะอันนี้ถ้าเป็นกองก็คือเป็น private credit ที่เป็นลักษณะเป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทต่างๆแต่คนที่ปล่อยสินเชื่อเป็นกองทุนนะคะทุกวันนี้ถ้าเราไปคุยถ้าเราเป็นลูกค้ารายใหญ่กับพวก private banking เนี่ยสินค้าทางการเงินที่เรียกว่า private asset เนี่ยจะเป็นที่นิยมอย่างมากแต่บางทีมันไม่ค่อยมาถึงพวกเราเพราะว่าพวกเรามันเงินน้อยเนาะก็คนก็ไม่ค่อยพูดถึงโปรดักต์นี้ให้เราฟังแต่ถ้าในกลุ่มของ private banking ที่เขาบริหารเงินคนรวยอะค่ะคำว่ารวยของประเทศไทยนะคะกับเมืองนอกนี่ตัวเลขต่างกันนะอาจารย์คิดว่าประเทศไทยนี่เขานับที่เท่าไหร่รวยเนี่ยเท่าไหร่มันควรจะสัก1ล้านเหรียญขึ้นไปมั้งจะมาสักประมาณ3ก็ถ้ามาตรฐานก็1ล้านเหรียญ40ล้านบาทใช่มั้ย private banking บ้านเราเนี่ยเขานับที่50ล้านบาทมันจะมีสักกี่คนที่ถูกเรียกว่ารวยในบ้านเรามันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้มันเลยมาไม่ค่อยถึงเราแต่จริงๆแล้ว private banking เองเนี่ยเขาตัดที่50ล้านนี่คือเป็นลูกค้าวงเงินสูงนะคะแต่ถ้าเราไปติดต่อเขาก็มีเทียร์เหมือนกันอาจจะมีเทียร์5ล้าน10ล้าน10ล้าน15ล้านแต่ลูกค้ากลุ่มพวกนี้เขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าทางการเงินของลูกค้ารายใหญ่ที่มีเงินเย็นเงินยาวแล้วไม่ได้ต้องการที่ให้เงินของเขาว่าเงินต้นสูญเสียไปเขาก็จะหา product ที่เรียกว่า private asset มาให้ลูกค้าลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อให้พอร์ตการลงทุนมันมีเสถียรภาพมีพอร์ตไม่ได้วุ่นวายเหมือนที่พวกเราเจอคือนึกสภาพดูว่าคนที่กำลังตั้งตัวมีเงินสักล้านหนึ่งกับคนที่มีเงินร้อยล้านเนี่ย mindset ไม่เหมือนกันนะคะคนที่มีล้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยอมใช้มาจิ้นเพื่ออยากจะได้มีเงินสัก10ล้านอันนั้นเป็นเรื่องของการที่เขาจะขยับฐานนะตัวเองนะคะฉะนั้นเราก็เลยกลุ่ม investor กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนละกลุ่มกับคนที่มีร้อยล้านพันล้านเพราะกลุ่มที่มี50ล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยเขาไม่ต้องรวยมากกว่านี้แล้วนะคะเขาต้องการแค่ว่าเงินต้นของเขาอยู่ในที่ปลอดภัยเขารักษาเงินต้นไม่ได้แล้วก็สร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้กับเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะหา product ที่
มีการสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอนะคะดังนั้นการลงทุนที่เรียกว่า private asset ก็เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มของนักลงทุนที่เป็นวงเงินสูงนะคะอาจารย์ค่ะครับทีนี้คำว่า private credit มันก็จะมีเป็น subset ของคำว่า private asset นะคะคำว่า asset เนี่ยมันเป็นคำกว้างๆแต่ถ้าเราเจาะลึกถึงว่า asset อะไรที่เป็น privateคำว่า private ก็คือไม่ใช่ public นั่นเองนะคะ public ก็คือการที่เอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าการมีตลาดซื้อขายมีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือกันได้อันนี้เรียกว่า public แต่พอมันเป็น private ปุ๊บมันคือ1ต่อ1เป็นการดีลตรงเป็นการคุยกันตรงนอกตลาดหลักทรัพย์หรือว่านอกตลาดซื้อขายมันก็เลยเป็นชื่อว่า private แค่นี้เองค่ะศัพท์มันต่างกันแค่นี้เองทีนี้พอมันเป็น private มันก็เลยอาจจะไม่มีสภาพคล่องเพียงพอเหมือนพับบิกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพมันจะแย่เพราะว่าคำว่าคุณภาพเนี่ยทางผู้จัดการกองทุนเขาสามารถกันกรองให้ได้มันก็เลยเกิดผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้แค่นี้เองค่ะหลักการของ private credit หลักๆมันก็จะประมาณนี้แต่สินทรัพย์อ้างอิงมันก็จะเหมือนตลาดที่จดทะเบียนแล้วแหละมันก็จะมีตราสารหนี้ก็มีหุ้นก็มีอสังหาริมทรัพย์ก็มีinfrastructure ก็มีแต่มันเป็น private deal ก็คือเป็นการดีลตรงแค่นั้นเองค่ะผลตอบแทนก็อยู่ประมาณสัก 11% ต่อปี 10-11% ค่ะแล้วก็ไม่ hedge นะคะไม่ hedge ค่าเงินเพราะฉะนั้นอาจจะมีการอาจจะมีเรื่องของค่าเงินเกิดขึ้นสมมตินะสมมติอายุตัวอย่างเราเข้าวันนี้ที่ FX มัน1เหรียญเนี่ยเท่ากับ37บาทนะอาจารย์ทีนี้ถ้าวันที่เราออกสมมติ3ปีถัดไปเนี่ยเราอยากจะเอาออกมันอาจจะเป็น38ก็ได้นะถ้าแบบนั้นนี่คือกำไรนะถูกไหมคะเพราะว่าเราเข้า37ออก38แต่ถ้าวันนั้นที่เราจะเอาออกมันเหลือ34เราก็ขาดทุนอยู่นิดหน่อยค่ะแต่เราเซฟ 3% 2-3% ทุกปีมันก็เลยคุ้มอ่ะค่ะครับหลักการแค่นั้นเองนะคะคนระบาดผู้ลงทุนก็คือว่าเป็นประเภทว่า high net worth นะเป็นไฮเน็ตเบิร์ดบนเรือนสูงอ่ะไม่ได้ไฮเน็ตเบิร์ดธรรมดาเอาว่ามีเอาต้าอาจารย์เอาต้ามีเงินในบัญชีขั้นมีเงินในบัญชีขั้นต่ำ50ล้านบาทมีหุ้น10ล้านเนี่ยมีถ้าเป็นเงินลงทุนอ่ะ10ล้านที่เราคุยกันว่าลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าอาจารย์มีอยู่แล้ว10ล้านมีเงินลงทุนในบัญชีอยู่10ล้านนะฮะต้องเป็นเงินลงทุนนะอาจารย์ถ้ามีสลากออมสินเงินฝากเนี่ยถ้ารวมเงินลงทุนด้วยอ่ะครับถ้าไม่ต้องเป็น30ล้านนะคะครับแล้วก็เอาละพูดเรื่องผลตอบแทนดีแล้วความเสี่ยงคืออะไรพี่รีน่ากลัวยังไงบ้างความเสี่ยงก็เหมือนลงหุ้นกู้เนี่ยค่ะเหมือนลงหุ้นกู้นี่แหละเพราะว่ามันคือการปล่อยกู้งั้นความเสี่ยงก็เหมือนลงหุ้นกู้แต่เพียงแต่หุ้นกู้มันเป็นตราสารที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนได้มีการกำกับดูแลใช่ไหมแต่ถ้าเป็น private credit เนี่ยคนที่คัดกรองให้เราก็คือฟันเมเนเจอร์นะคะซึ่งฟันเมเนเจอร์เนี่ยเราต้องไปดูประสบการณ์ของเขานะคะอย่างกรณีของกองนี้เนี่ยก็คือเป็นโอ๊กทรีนะคะโอ๊กทรีเนี่ยคนที่ก่อตั้งก็คือโฮเวิร์ดมาร์กส์เขาก็มีประสบการณ์ตรงในการปล่อยสินเชื่อกับสถาบันการเงินในอเมริกาเยอะแยะเลยนะคะด้วยความที่ว่าพื้นฐานการทำงานของเขาเนี่ยเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานทำงานกับหลายๆสถาบันการเงินแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะมาตั้งโอทีเขาก็เคยอยู่กับทาง Citicorp ก็คือ Citibank นั่นเองนะคะแล้วเขาก็ออกมาตั้งบริษัทของเขาเองก็กลายเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่ประสบการณ์นานหรือยังนานหรือยังอันนี้ก็ทำมานานปี1995ค่ะอาจารย์โฮเบิร์ตมาร์กเนี่ยคือทำธุรกิจนี้ตั้งบริษัทมาตั้งแต่1995ก็มีชื่อเสียงมากก็มี private banking บ้านเราลงทุนผ่านเขา 20,000 กว่าล้านอาจารย์เยอะไหมล่ะทำมาแล้ว3พูดง่าย30ปีนะ30ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี1995ก็อายุก็เป็นรุ่นน้องของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะนั้นลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยถ้าจะเปรียบกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ไม่ได้ต่างกับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะครับเขาดูในเรื่องพื้นฐานกิจการแล้วก็มีการวิเคราะห์อย่างลงรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าผู้บริหารของเขาทีมงานเนี่ยมีอยู่เยอะค่ะมีหลายร้อยคนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงแล้วก็ที่สำคัญจะเป็นเรื่องของหลักประกันค่ะ
ทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาของการปล่อยกู้บ้านเราอะนะคะหรือว่าการซื้อหุ้นกู้บ้านเราคือเราดูเครดิตเรตติ้งเป็นหลักใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งเครดิตเรตติ้งเนี่ยเป็นทางทิสทำให้ใช่ไหมแล้วปัญหาของเวลาที่ทิสทำมาทิสก็ทำครั้งเดียวเรตติ้งครั้งเดียวคนจ่ายเงินคนจ่ายเงินให้ทิสทำงานก็คือคนที่ต้องการกู้เงินจากเรานั่นแหละแล้วก็เท่ากับว่าคนที่จะกู้จากเราไปจ่ายเงินให้ทิสทิสก็บอกว่าฉันทำงานหน้าที่เต็มที่แล้วถ้าข้อมูลผิดฉันก็ใส่ disclaimer คำโตๆไว้ให้แกรู้แกต้องรับทราบนะว่าฉันมี disclaimer อยู่นะแล้วถ้าฉันได้ข้อมูลมาผิดแกก็วิเคราะห์ผิดเองฉันไม่รับผิดชอบคืออันนี้คือประเทศไทยเนาะไอกองนี้ทำแบบเราไหมกองนี้คือเขาไม่ได้เอาเครดิตเรตติ้งมาทำงานเขาใช้การวิเคราะห์บอกทีมงานเขาเป็นคนวิเคราะห์เองความเป็นมืออาชีพของเขาทำเป็นมืออาชีพเหมือนเป็นแบงค์ที่มาปล่อยกู้ฮะแบงค์เวลาจะปล่อยกู้แบงค์จะไปให้ทริสมาเรตติ้งให้ของจริงในประเทศไทยแล้วอ้าวถ้าจะเชมลางเบื้องต้นเลยในขั้นต่ำเท่าไหร่พี่ลีถ้าจะเชมลางเบื้องต้นจริงๆแล้วกองนี้ขั้นต่ำไม่เยอะนะคะกองแรก500,000นะคะกองหลังนี่แสนบาทแล้วก็มีคลาสที่เป็นแบบออโต้เรดิมชั่นความว่าสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะได้รายได้ประจำสม่ำเสมอนะคะกองนี้ก็สามารถที่จะเลือกคลาสที่เรียกว่าขายคืนอัตโนมัติให้นะคะคำว่าขายคืนอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขายคืนทุกเดือนให้เราในอัตรา 5% ประมาณนะคะไม่ได้ 5% ตรงนะคะประมาณ 5% ต่อปีเราก็จะได้ปีหนึ่งเราลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะหารประมาณ 5% ได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็บางเดือนอาจจะได้ 3% บางเดือนอาจจะได้ 6% บางเดือนอาจจะได้ 4% เฉลี่ยก็คือ 5% ที่เราจะได้กระแสเงินสดอันนี้เข้าบัญชีเราก็เหมือนกับว่าก็เหมือนมีรายได้ประจำเนาะเอาถามเรื่องเพดานขั้นต่ำ100,000 500,000อะไรที่ว่าแล้วมีเพดานขั้นสูงไหมถ้างั้นน่ะไม่จำกัดอาจารย์เพราะว่าเขาดูคุณสมบัติของคนที่ลงทุนเป็นหลักนะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะลงทุนเยอะๆได้ทีนี้จริงๆแล้วกองนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับหุ้นกู้นะเดี๋ยวอยากจะเทียบให้ฟังนิดนึงเพราะว่าคนไทยเราลงหุ้นกู้เยอะเนาะการตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ของเราเนี่ยเรามีเงิน500,000 ล้านนึงเราก็เอาเงิน500,000 ล้านหนึ่งไปใส่ที่เดียวเลยถูกไหมคะอาจารย์แล้วเราก็ดูเครดิตเรตติ้งใช่ไหมคะอันเนี้ยแต่ถ้าเอาเงิน500,000 ล้านบาทมาใส่กองนี้คือมันไม่ได้ที่เดียวนะคะพวกวันนี้เขากระจายไป150กว่าที่ค่ะอันนี้คือหนึ่งคือเรื่องของการกระจายนะคะอันที่สองก็คือตัวผลตอบแทนที่ได้นะคะถ้าเราเอาเงิน500,000 ล้านหนึ่งไปลงในหุ้นกู้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันจะได้ 3% 5% เราดูพวก investment grade ที่รองลงมาหน่อยก็จ่ายแค่ 4% เองนะคือดอกเบี้ยมันไม่ได้สูงเนาะแล้วดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยอาจจะได้เป็น6เดือนครั้ง3เดือนครั้งแล้วแต่นะคะแต่ดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยโดนหัก 15% นะคะเราไม่ได้เต็มคือเราได้ 4% ก็จริงแต่เราจะโดนหักแล้วตอนซื้อเนี่ยเราดูเครดิตเรตติ้งใช่ไหมคะซึ่งการดูเครดิตเรตติ้งเราต้องเป็นคนวิเคราะห์เองอันนี้เป็นลักษณะของความเสี่ยงที่เราต้องบริหารจัดการเองนะคะแต่ถ้าซื้อกองนี้คือเรามีผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ความเสี่ยงให้แล้วก็กระจายให้ร้อยกว่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะซื้อผิดหรือว่าลงทุนผิดเนี่ย มันมีก๊อก2ในเรื่องของหลักประกันนะคะหลักประกันเนี่ยทุกดีลที่เขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดีลที่มีหลักประกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาขึ้นมาเขาก็เอาหลักประกันมาขายได้น่าสนใจเนาะทั้งผลตอบแทนทั้งความเสี่ยงท่านผู้ชมเพื่อนทุนสนใจนะอยากจะลงทุนตรงนี้กับพี่รีเนี่ยนะไม่ใช่กับพี่รีหรอกกับพี่รีช่วยประสานงานในการลงทุนให้อ้าวติดต่อกันไปขอไลน์ขอเบอร์ครับพี่รีครับแจกนามบัตรเลยวันนี้วันหยุดนะคะอย่าต้องโทร ไม่มีใครเข้าทำงานวันนี้อยู่บ้านก็แอดไลน์แล้วกันนะคะช่วงที่ติดต่อกันไม่ได้จะได้เดี๋ยวเราพอทำงานแล้วจะรีบติดต่อไปนะคะ @ Real Republic นะคะ
แต่จริงๆแล้วลูกค้าหลายๆท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ออกจากบ้านกันเยอะแล้วนะคะอยากจะให้มาเจอกันมากกว่าเพราะว่าแผนการลงทุนแต่ละท่านก็จะมีหลายเรื่องที่อยากจะมาคุยกันนะคะอยากจะให้เอาพอร์ตการลงทุนหรือว่าแผนการลงทุนที่อยากจะได้นะคะมานั่งคุยที่ผ่านมาพี่คุยคนหนึ่ง3ชั่วโมงอาจารย์ครับแผนชีวิตเรามันต้องให้เวลานะคะขนาดเราจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งซื้อรถสักคันหนึ่งเรายังเลือกแล้วเลือกอีกเทียบแล้วเทียบอีกนะคะเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเราจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ใส่นานแล้วบางทีเราใส่แค่ปี2ปีเดือน2เดือนเรายังเลือกแล้วเลือกอีกนั้นเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเนี่ยขอให้รู้จักเลือกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ตั้งคำถามเยอะๆนะคะเรายินดีที่จะตอบในทุกคำถามที่ทำให้ลูกค้าสบายใจว่าสิ่งที่เขาลงทุนมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เขาต้องการผลตอบแทนมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างการลงทุนทุกอย่างมันอยู่กับความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนก่อนที่เราจะเลือกลงทุนไม่ใช่มาเชื่อคนแล้วก็พอถึงเวลาเสียหายขึ้นมาอ้าวเป็นเพราะว่าเขาแกนั่นแหละแนะนำฉันอย่างนี้ไม่ได้นะคะการลงทุนแบบนี้เราถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่รอบคอบนะคะการลงทุนที่ดีคือเรามีตัวช่วยแต่ตัวช่วยก็คือตัวช่วยคือคนที่ชี้แนะเรานะคะแต่คนตัดสินใจคนที่ประเมินความเสี่ยงว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าคือตัวเราเองค่ะครับติดต่อพี่รีไปทางLINE นะวันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้วันนี้วันหยุดไม่ได้เข้าออฟฟิศวันหยุดค่ะอ้าวเอา LINE นั่นแหละมีกันทุกคนเครื่องหมายแอดนำหน้านะแล้วก็ Wealth Republic แล้วก็ Wealth Republic ค่ะนะครับอ่ะขอบพระคุณพี่รีสละเวลาหน่อยนะคะอาจารย์เอาเรื่อง AI มาคุยวันนี้เป็นวันหยุดนะคุยกันสบายสบายไปกันเรื่อยๆรู้ไหมเราคุยกันไปเท่าไหร่วันนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งนะถือว่าไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งรวมกันที่ผมบ่นมาตอนต้นเกือบ2ชั่วโมงฮะวันนี้ครับยาววันนี้บ่นเยอะนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นบรรดาเราก็ไม่กล้าบ่นเนาะครับเราก็ยุ่งลูกค้าก็ยุ่งนักลงทุนก็ยุ่งถือว่าพวกเราคนกันเองนะโอกาสบ่นทั้งพี่ลีทั้งผู้ชมท่านผู้ฟังนะก็เลยมาบ่นสนทนาให้กันฟังเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะไปเวียนเทียนอาจารย์ก็เราเป็นครับนักถือศาสนาพุทธพุทธศาสนิกชนนะคะก็ยึดหลักธรรมนำหน้าอย่ายึดไสยศาสตร์นำหน้านะคะอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีสติแล้วก็ยึดคำสอนของพุทธเจ้านะคะอย่าเอาความงมงายมานำหน้าชีวิตเรานะคะอยากจะฝากพุทธศาสนิกชนไว้ด้วยเหมือนกันเพราะรู้สึกตอนนี้เราสายมูกันเยอะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้เลยค่ะไปเชื่อมจิตกับเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เลยแล้วก็ที่บ้านเคยสอนมาให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคกับเรื่องพวกนี้แต่ก็นับแต่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อแต่ละคนนะคะเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมและความเชื่อของเราไม่ได้ไปทางนั้นเรายึดมั่นเรื่องคำสอนแล้วก็การทำความดีนะคะแล้วการปฏิบัติในเรื่องของจิตใจให้มันดีเนาะก็ถือว่าแค่นี้เราก็มาไกลขนาดนี้แล้วเราไม่ต้องไปให้ใครมาชี้นำเราให้มันไปดีกว่านี้แล้วอาจารย์มันมาขนาดนี้แล้วอ้าวธรรมะสวัสดีพี่ลีนะธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีครับผมครับหวังว่าคนไทยก็จะอยู่ด้วยสติแล้วก็ความมั่นใจในความรู้ของตัวเองนะคะอย่าเชื่อในเรื่องที่งมงายแล้วก็ไม่มีเหตุผลนะคะสำหรับวันที่เป็นวันสำคัญของศาสนาเราในวันนี้นะคะค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ @wealthrepublic หรือว่าสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ Wealth Republic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ One Stop Service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Wealth Republic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนส
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Wealth Republic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ